กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดไปไปมานะคุณผู้ชมเบื่อไก่เบื่อหมูบางคนก็ไม่รับประทานเนื้อวัวกุ้งแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยดูจะโอเคที่สุดแต่กุ้งเนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้ราคาสมเหตุสมผล200กว่าบาทกิโลนึงรับประทานกันได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมถ้าวันนี้ได้ตัวที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนักมาทำกับข้าวมันอาจจะหดเหลือตัวนิดนึงเอามาจัดการทำกุ้งทอดแล้วก็คลุกด้วยคอนเฟรกนะคุณผู้ชมมันจะทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะนะคุณผู้ชมและที่สำคัญน้ำจิ้มสำคัญนะคุณผู้ชมลองดูนะครับตำรับนี้กุ้งทอดคอนเฟรกกับน้ำจิ้มสับปะรดนะครับพูดถึงน้ำจิ้มน่ะเขาก็ทำกันได้เยอะแยะไปหมดซื้อสำเร็จมาเทจากขวดเลยก็ยังได้แต่มันดูเหมือนไม่ได้ใช้ฝีมือนะคุณผู้ชมวันนี้แนะนำน้ำจิ้มที่เก๋มากคุณผู้ชมมีความเป็นซาวรอสด้วยคุณผู้ชมลองดูวิธีทำนะครับเราเริ่มต้นก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวอยากจะให้กระเทียมเนี่ยมีกลิ่นหอมๆน้ำจิ้มมันจะดูอร่อยขึ้นนะครับน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่นิดเดียวใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคุณผู้ชมนะกระเทียมสับละเอียดเสร็จแล้วก็จัดการผัดกระเทียมพอมีกลิ่นหอมนะเอาล่ะคุณผู้ชมแค่กระเทียมมีกลิ่นหอมนะไม่ได้เจียวกระเทียมให้เหลืองนะคุณผู้ชมนะก็รีบใส่น้ำลงไปนิดเดียวพอใส่น้ำเสร็จนะคุณผู้ชมเผ็ดแค่ไหนตามใจคุณผู้ชมเลยอันนี้พริกเหลืองสับเอาละพริกขี้หนูแดงสับเค็มนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมกระป่นเสริมไอโอดีนเทลงไปสูตรนี้ไม่ใส่แป้งไม่ต้องเคี่ยวจนกระทั่งเหนียวเพราะว่าเหนียวได้เลยทันทีที่ทำนะครับคุณผู้ชมมันง่ายมากแน่ใจนะว่าพริกสุกก่อนใจเย็นนะคุณผู้ชมมีเกลือมีพริกมีกระเทียมอยู่ในนี้พริกของเราสุกแล้วใช่ไหมใส่ขวดนี้จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมมาซื้อมาเนี่ยสำหรับทำเป็นเครื่องดื่มเพราะเป็นคนชอบมากเลยทำไอศกรีมมาทำขนมเค้กแต่วันนี้คว้ามาเข้าครัวด้วยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยว่าใช้ได้ดีมากทีเดียวซาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับมีความเป็นซาวรสอมเปรี้ยวอมหวานมันเหมาะกับการเป็นน้ำจิ้มซะเหลือเกินคุณผู้ชมครับพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมไม่ต้องให้เดือดแล้วปิดเตาเลยจัดการคนให้เข้ากันโอ้ยคุณผู้ชมเป็นน้ำจิ้มที่แบบน่ารับประทานมากแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะเนี่ยดูสิโอ้โหอร่อยอร่อยอย่าเสียเวลาพิสูจน์กันเลยว่ามันอร่อยจริงเราไปทอดกุ้งกันเลยนะครับเอาล่ะพอเราจะทอดเราก็ต้องเตรียมน้ำมันก่อนต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดวันนี้แนะนำคุณผู้ชมเป็นน้ำมันปาล์มกรามมรกตรับรองจะติดใจนะครับเรื่องทอดแป้งที่ใช้เป็นประจำใช้ทุกครั้งคุณภาพดีเหมือนกันทุกครั้งเลยแป้งประกอบอาหารโกกิเทเตรียมไว้เลยนะคุณผู้ชมนะกุ้งก็จัดการนะคุณผู้ชมปอกเปลือกเหลือหางตัดศีรษะซะคลุกแป้งแห้งจุ่มไข่วันนี้ไม่จุ่มเกล็ดนะคุณผู้ชมนะถ้าอยากกรอบแบบเก๋ไก๋ทันสมัยหน่อยก็คอนเฟรกนี่แล้วก็หย่อนลงไปซะเอาล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะทอดอะไรต่อตอนนี้ก็ทอดได้เลยนะเพราะน้ำมันเนี่ยหอมมากนอกจากจะหอมกุ้งแล้วนะยังหอมกลิ่นคอนเฟลกด้วยเอาละเดี๋ยวจัดลงจานเลยครับก็จัดลงจานคุณผู้ชมอย่ามาเรียงเป็นระเบียบนะคุณผู้ชมนะเรียงเป็นหน้ากระดานเข้าแถวเหมือนเคารพธงชาติโอ้ยมันดูแบบจงใจนะคุณผู้ชมนะเราก็โกยใส่ไปเถอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันชี้โดชี้เดแยงไปแยงมาอุ้ยมันดูน่ากินอ่ะคุณผู้ชมเสน่ห์ของอาหารจานกุ้งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยคุณผู้ชมดูสิอย่างเงี้ยนะเห็นไหมดูสิน่าทาน
จะมาแบบจงใจมากไม่ได้หรอกเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องไม่ลืมว่าเราจะอวดน้ำจิ้มนี่ซาวโรสไปรับประทานกุ้งทอดที่ไหนทั่วโลกไม่มีต้องมาที่บ้านเราเพราะว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่มีน้ำจิ้มซาวโรสสีเหลืองกลิ่นหอมรสชาติเผ็ดเร้าใจหวานซ่อนเปรี้ยวนะคุณผู้ชมน่าทานมากถ้าขายออนไลน์ตอนนี้ได้จะบอกคุณผู้ชมเลยยกโทรศัพท์โอนเงินค่ะโอนเงินค่ะกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นจานหลักของบ้านได้เลยจะไปใส่ทำกับข้าวอะไรก็ได้จะทอดเองรับประทานเองไปยำไปลวกจิ้มทำได้ทั้งนั้น1กิโล200กว่าบาท300ตัวเบลเลอร์บลารับประทานได้ทั้งบ้านไม่น้อยกว่า4คนถือว่าสมเหตุสมผลในชั่วโมงนี้นะครับยังไงก็ตามจะทำอะไรรับประทานคุณผู้ชมต้องร้อนๆไว้ก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั่งห่างกันจานไข่จานมันนะอย่ามาแบ่งจ้วงกันไปจ้วงกันมามันดูไม่ค่อยจะปลอดภัยนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้พร้อมคำแนะนำที่จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำอยู่ในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมแต่ด้วยความห่วงใยอย่าลืมนะรักษาสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับนานาจะเอาดอกบัวหลวงนะคะเป็นบัวสีชมพูเนี่ยค่ะเอากลีบออกมาแช่น้ำเย็นๆแล้วก็มาทำเป็นเมี่ยงดอกบัวรับประทานกันเมี่ยงเนี่ยเป็นอาหารว่างที่ต้องใช้เวลาจริงๆทั้งเคี่ยวน้ำเมี่ยงทั้งทำผักที่กินแหนมแต่เป็นของว่างที่อร่อยอร่อยเอาละเราลงมือยำสายบัวตำรับแบบที่จะแนะนำคุณผู้ชมวันนี้นะพร้อมแล้วที่จะตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะโอ้ยนี่ถ้าหากร้านอาหารยังเปิดแล้วไปนั่งได้จานนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ